สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครอยากเจอคุณใจจะขาดเก้าเหรียญสิบเหรียญเป็นคนรวยเป็นคนรวยใช่ไหม The Moon Page of Sword Page of Bates โอเคลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีการมังกรพฤษภประสบการณ์มังกรเมถุนตุลกุมมีนกรกฎคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวจิตใจอ่อนไหวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผีเข้าผีออกเวลาดีก็คือดีใจหายเลยนะคะแต่เวลาหงุดหงิดอารมณ์เสียเงี้ยก็เข้าหน้าไม่ติดเหมือนกันอะเป็นเหมือนแล้วบางทีก็คือหงุดหงิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะตัวเขาเองก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันคือบางทีอารมณ์เหวี่ยงวีนมาเข้ามาเองอะต่อให้ไม่มีใครมาทำอะไรแต่วันนั้นรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกอารมณ์ไม่ดีใครพูดอะไรก็จะไม่เข้าหูหมดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนมีเซนส์เป็นคนช่างสังเกตเป็นคนขี้ระแวงเป็นคนดีเทลอะแบบคือใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากๆเลยอะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแคร์คนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองอ่ะก็ต้องการให้คนอื่นแคร์เขาเหมือนกันเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดกับคนอื่นๆอ่ะสมมุติว่าคุณคบหากับเขาอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องบอกเลยอ่ะว่าคุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรคือระหว่างที่เขาคบหากับคุณเขาพูดคุยกับคุณอ่ะต่อให้คุณไม่ได้บอกเขาตรงๆว่าเออคุณชอบอย่างนี้คุณอยากให้ทำแบบนั้นคุณอยากให้ทำแบบนี้แต่คุณเชื่อไหมว่าเขาจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างในขณะที่คุณกับเขาคุยกันแล้วเขาก็จะจำความจำดีนะคะอะไรที่เขาสนใจอ่ะเขาจะจำได้เขาจะจำดีแล้วก็คนนี้เป็นคนที่เอาจริงๆค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบค่อนข้างฐานะดีไม่ค่อนข้างหรอกคือเรียกว่ามีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะไม่เดือดร้อนอ่ะดูแล้วฐานะการเงินดีไม่เดือดร้อนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะชีวิตค่อนข้างจะสบายด้วยซ้ำออกแนวเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นคนที่ครบทั้งหน้าที่การงานการเงินหน้าตารูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูดีเป็นคนโสดที่เรียกว่ามีเสน่ห์เป็นคนโสดที่พร้อมที่จะมีครอบครัวพร้อมที่จะมีคู่ได้อะค่ะเพราะว่ามันจะมี2ประเภทเนาะคนโสดที่พร้อมกับคนโสดที่ไม่พร้อมคนโสดที่ไม่พร้อมคืออะไรก็คือว่าต่อให้อยากมีแฟนยังไงอะแต่ถึงเวลาจะมีจริงๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเช่นงานก็ไม่ลงตัวเงินก็ไม่ลงตัวจะแต่งงานจะมีคู่ก็ต้องคิดเรื่องเงินคิดเรื่องความมั่นคงของชีวิตคิดเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยคือมันอันนี้คือเรียกว่าไม่พร้อมแต่คนคนนี้เป็นคนที่พร้อมทุกอย่างมีหมดแล้วอ่ะมีครบทุกอย่างแล้วเหลือแค่แบบใครสักคนที่จะมาใช้ชีวิตคู่ด้วยใครสักคนที่จะมาอยู่เคียงข้างกันแค่นั้นเองค่อนข้างจะจริงจังกับเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะเป็นคนรักครอบครัวเขาเป็นคนจริงจังแล้วก็
เขาอยากมีบ้านมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่เขาวาดฝันเอาไว้คุณกับเขาอะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะเรารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เอาจริงๆอะมันเหมือนยังไม่ได้ผูกมัดกันอะอาจจะเป็นคนคุยเก่าของคุณหรือเป็นคนที่คุณกับเขาอาจจะรู้สึกสนใจกันอะแต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างนะตอนนั้นเวลานั้นมันทำให้ความสัมพันธ์มันไม่สามารถพัฒนาได้อาจจะมีเหตุให้ต้องแยกทางมีเหตุให้ต้องห่างไกลกันไม่ได้สานต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอาจริงๆมีความชอบมีความสนใจต่างคนต่างมีความสนใจกันและกันเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์บางคนอาจจะเป็นคนคุยที่แบบเหมือนเกือบจะเป็นแฟนแล้วอะแต่ยังไม่ได้ตกลงกันว่าเราเป็นแฟนกันหรือเราเป็นคนรักกันอะไรอย่างเงี้ยคือคบกันคุยกันต่างคนต่างรู้ว่าชอบกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมากกว่าเพื่อนแน่นอนต่างคนต่างรู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงกันว่าเราเป็นแฟนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถ้าจะถามคุณหรือถามเขาอ่ะเขาก็จะแบบไม่รู้สิตกลงว่าเป็นอะไรกันคุณก็เหมือนกันคุณก็จะแบบนั่นสิแล้วเราเป็นอะไรกันอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่เคยขอเป็นแฟนไม่เคยบอกว่าคุณเป็นแฟนคุณเองก็ไม่เคยขอไม่เคยพูดเรื่องนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยมันมีเรื่องของการแบบจบความสัมพันธ์หรือจบการพูดคุยหรือห่างกันไปแล้วอ่ะนะคะแต่ว่ามันไม่เชิงว่าตัดขาดแบบสิ้นเชิงบางคนยังมีการติดต่อกันบ้างแต่แบบนานๆคุยกันทีหรือว่าแบบมาหายหรือบางคนจะเป็นในเชิงที่ว่าไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยแต่ยังมีกันและกันอยู่ในสายตาเช่นถ้าสมมุติว่าคุณทำงานที่เดียวกันคุณยังมองเห็นกันอยู่ยังรู้ความเป็นไปของกันและกันอยู่หรือว่าคุณอาจจะได้รับข่าวสารของเขารู้เรื่องราวของเขาจากคนรอบข้างจากคนรอบตัวมาเล่าให้ฟังหรือเห็นจากสื่อโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเขาเองก็เหมือนกันเขาก็จะรับรู้เรื่องราวของคุณคือมันไม่เชิงว่าขาดกันแบบสิ้นเชิงแบบไม่รับรู้เรื่องของกันและกันเลยไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ส่วนไหนของโลกเป็นตายร้ายดียังไงมันไม่ขนาดนั้นอะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะทีนี้ทำไมคนคนนี้ถึงอยากจะเจอคุณทำไมเขาถึงอยากจะเจอคุณเขารู้สึกว่าเขาเก็บไว้ในใจไม่ไหวอีกแล้วนะมันถึงเวลาที่เขาต้องพูดต้องคุยต้องทำอะไรสักอย่างให้มันจริงจังให้มันเด็ดขาดเขารู้สึกเครียดเรื่องของคุณนะคือคิดมากเรื่องของคุณคิดมากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอย่างที่บอกไปแล้วอะว่าคุณสองคนอะเหมือนชอบกันอยู่แล้วต่างคนต่างรู้ว่าชอบแต่ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้ตกลงว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยคนคนนี้เขาคิดเรื่องนี้อยู่นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังอะที่จะต้องบอกอะหรือจะต้องสารภาพความรู้สึกต้องคุยกับคุณให้มันรู้เรื่องให้มันเข้าใจกันคุณจะเอายังไงเขาอะอยากไปต่อเขาอะอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณฝั่งเขาอะนะแต่เขาเองอ่ะก็ยังอยากรู้ว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณอ่ะอยากไปต่อเขาไหมมันต้องถามมันต้องคุยอ่ะแต่เขาตัดสินใจแล้วว่าต้องทำอะไรสักอย่างต้องคุยต้องพูดไม่อยากเก็บเอาไว้ในใจอีกแล้วมันทนไม่ไหวแล้วนะคะโอเคนี่แหละก็คือสาเหตุที่ทำให้เขาอยากจะเจอคุณมากๆเลยอยากจะเจอคุณใจจะขาดนะคะไหนดูซิแล้วโอกาสที่จะได้เจอกันคือเมื่อไหร่
3สัปดาห์เดี๋ยวนะ3วัน3วัน3สัปดาห์3เดือนประมาณนี้จริงๆมันจริงๆก็ไม่น่าจะถึง3เดือนนะแต่เอางี้ไม่ให้เกิน3เดือนแล้วกันไม่เกิน3เดือนนะคะแต่บางคนน่ะอาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะว่า1ดาบมันออกมาแล้วมันเหมือนว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วอะไม่ใช่ว่าอยู่ในกระบวนการคิดว่าจะเอายังไงยังไม่แน่ใจยังลังเลอยู่ไม่ใช่เพราะ1ดาบมันออกมาแล้วหมายความว่าเขาได้คำตอบแล้วเขาคิดตกแล้วเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องคุยแน่นอนชัวอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะนานขนาดถึง3เดือนหรือว่าเลย3เดือนไปเพราะฉะนั้นผู้อ่านจะให้กำหนดไม่เกิน3เดือนภายในไม่เกิน3เดือนตั้งแต่วันที่คุณดูคลิปเนี้ยนะคะไม่ว่าคุณจะดูวันไหนก็แล้วแต่ก็นับไปประมาณนั้นบางคนน่ะเร็วกว่านั้นด้วย3วัน3วัน3สัปดาห์อย่างเงี้ยอยู่ในช่วงนี้นะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ